รู้กันไหมจังหวัดเพชรบูรณ์เคยเกือบได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเพชรบูรณ์ก็ยังเป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวยอดนิยมมากมายโดยเฉพาะเขาค้อภูทับเบิกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดวันนี้บักกะบูทราเวลขอพาเพื่อนๆไปเที่ยวเพชรบูรณ์สัมผัสอากาศหนาวชมความงามของธรรมชาติและทะเลหมอกกันเริ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาสดๆร้อนๆโดยยูเนสโกเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานี่เองเป็นศาสนสถานที่สร้างโดยศิลาแรงอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่8หรือมีอายุมากกว่า 1,000 ปีภายในอุทยานมีโบราณสถานที่สำคัญอย่างเขาคลังนอกเขาคลังในปราง2พี่น้องปรางศรีเทพที่นี่ยังถือเป็นมรดกโลกแห่งที่7ในไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกอีกด้วยใครมาเที่ยวเพชรบูรณ์แล้วไม่มาเขาค้อก็เหมือนมาไม่ถึงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของขุนเขาและสีสันของทุ่งหญ้ากว้างเป็นทั้งจุดชมทะเลหมอกยามเช้าและชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นขอบอกเลยว่าเขาค้อเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยเด็ดไม่แพ้ที่อื่นเลยอีกหนึ่งจุดเช็คอินบนเขาค้อนั่นก็คือทุ่งกังหันลมที่คนคุกคูชิกๆอย่างเราต้องไม่พลาดที่จะไปถ่ายรูปกันนอกจากไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นกังหันลมขนาดใหญ่24ต้นยังมีทุ่งดอกไม้ที่จะบานสะพรั่งในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยสายถ่ายรูปห้ามพลาดเลยนะแล้วถ้าพูดถึงจุดเช็คอินไหว้พระสุดฮิตของเขาค้อแน่นอนว่าต้องเป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ววัดสวยคู่เมืองเพชรบูรณ์มีชวนให้สะดุดตาไปกับเจดีย์สีทองทรงดอกบัว7ชั้นเรียงซ้อนกันตกแต่งด้วยกระเบื้องหลากสีเสริมความวิจิตรการตาและท่ามกลางขุนเขาที่สลับซับซ้อนยังมีมหาวิหารพระพุทธเจ้า5องค์ประดิษฐานเรียงซ้อนกันมองเห็นเด่นมาแต่ไกลสวยงามแปลกตาจริงๆภูทับเบิกก็เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเพชรบูรณ์ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีในช่วงหน้าหนาวก็ยิ่งหนาวสะใจแต่ถ้าใครมาล่าทะเลหมอกแนะนำช่วงปลายฝนต้นหนาวสามารถมาชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งวันแล้วห้ามพลาดที่จะมาผาหัวสิงจุดชมวิวสวยๆบนภูทับเบิกจะสวยแค่ไหนต้องไปดูด้วยตาตัวเองชวนมาสัมผัสสายลมหนาวกันอีกหนึ่งที่นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยที่25องศาเย็นสบายเหมาะกับการตั้งแคมป์สุดๆไฮไลท์น่าเที่ยวคือจุดชมทิวทัศน์ถ้ำผาหงซึ่งเป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกทั้งยังมีน้ำตกและถ้ำเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะที่นี่ก็ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตกับวัดธรรมยานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์บูชาพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงโดดเด่นด้วยอุโบสถสีขาวทรงแปลกตาภายในพระพุทธชินราชปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่และยังมีประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำขนาดใหญ่โดยมีความเชื่อกันว่าหากให้พญานาคพ่นน้ำใสจะโดนบันดาลให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตเงินทองไหลมาทีมาสายมูสายบุญทั้งหลายห้ามพลาดเลยปิดท้ายกันกับที่เที่ยวธรรมชาติสุดอันซีนอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงหรือที่เรียกกันว่าทุ่งยาสวรรณาแห่งเมืองไทยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลกที่มีเต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีทั้งสัตว์ป่าที่ออกมาหากินตามข้างทางและมีพันไม้ดอกมากมายไฮไลท์ของที่นี่คือดอกกระเจียวขาวที่พร้อมจะออกดอกออกช่อเต็มทุ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวอยากสัมผัสธรรมชาติแบบเต็มอิ่มแนะนำที่นี่เลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบูดอททีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบูดอททีวีค่ะ